สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการบ้านดวง number 8นะครับบ้านเลขที่8นะครับพบกับผมอาจารย์ชาญโฮรี่นะครับก็เป็นประจำทุกครั้งนะครับหลังจากที่ลอตเตอรี่ออกไปเนี่ยผมจะมาจัดคลิปตัวเลขนำโชคจากราศีนะครับที่ผมจัดเป็นประจำมา3ปีเข้าปีที่4แล้วนะครับก็มีหลายๆท่านติดตาม YouTube ผมเป็นจำนวนมากนะครับในช่องก็มีคนติดตามประมาณ 200,000 กว่าคนคลิปที่ผมที่มีคนดูก็ประมาณ 30,000 ถึง 50,000 คนนะครับล่าสุดก็คลิปที่ออกไปเมื่อ2อาทิตย์ที่ผ่านมานะครับก็คือก่อนที่จะออกงวดวันที่16พฤษภาก็มีคนดูประมาณ 25,000 คนก็ห่างหายไปประมาณเดือนครึ่งหลังจากที่เราอยู่บ้านช่วยชาติกันนะครับลอตเตอรี่ทางกองฉลากได้เลื่อนจากวันที่1เมษายนมาเป็นวันที่16พฤษภาก็หยุดจัดรายการไปช่วงเวลาหนึ่งนะครับแฟนๆก็ยังกลับเข้ามาชมอย่างไม่เต็มที่แต่ท่านที่กลับเข้ามาในงวดวันที่16นี้ถือว่าโชคดีนะครับเพราะมีรายส่งเข้ามามากมายว่าได้รางวัลได้โชคจากเลขของผมในงวดวันที่16เปิดตัวอย่างสวยงามหลังจากที่หยุดไป3งวดเดือนครึ่งนะครับกลับมาอย่างสวยงามในงวดวันที่16เรามาดูกันว่าสวยงามยังไงนะครับงวดวันที่16พฤษภาคมนะครับ2563นะครับที่ออกไปนะครับก็เลขที่ออกเลขท้าย2ตัวออก22ออกเบิ้ลซะนี่แต่เลข2อยู่ในผังผมนะครับเลข2ดาวจันทร์ผมให้เลข2แต่ออกเบิ้ลนะครับแต่ที่เด็ดอยู่ที่เลขท้าย3ตัวรางวัลที่1ครับออก095โอ้095อยู่ในผังผมทั้ง4ตัวเลยเลข0เลข2เลข5และเลข9นะครับแล้วก็เลขท้าย3ตัวหน้านะครับออก285นะเลขท้าย3ตัวข้างหน้าออก285เลขท้าย3ตัวที่ผมให้ไว้258 285เหมือนกันมีหลายท่านก็ถูกลอตเตอรี่3ตัวหน้านะครับแล้วก็เลขท้ายอีกชุดนึงที่ให้ไปคือ295แล้วก็มีท่านผู้ชมมา 2-3 ท่านนะแต่มีทีเด็ดอยู่ท่านหนึ่งคือถูก3ตัวตรงเลยนะครับ095ในท้าย3ตัววันที่1เพราะว่าฟังที่ผมพูดแล้วฟังละเอียดต้องยอมรับว่าท่านผู้ชมท่านนี้ติดตามผลงานผมจริงๆนะเพราะหลายครั้งที่ผมจัดแล้วผมอธิบายพบกระดุมพระพบราพระหลายท่านบอกว่าอาจารย์สรุปเลขเลยดีกว่าพูดแล้วตรงนี้ไม่เข้าใจหรือพูดเยอะพูดมากพูดยาวเกินไปแต่ลูกศิษย์ท่านนี้จำที่ผมพูดได้ว่าพบราพะมี9มี0ผมชอบเลข9ผมเอา9มาไว้ในช่องตรงกลางระหว่างเลข0กับเลข5เนี่ยผมชอบเลข5อยู่ในพบทางวิชาให้เลือกแล้วอยู่ในตำแหน่งที่ดีแล้วก็อยู่ในเรื่องของการเงินด้วยนะครับออกทั้ง3ตัวเลยแต่ผมต้องให้แค่2ตัวผมให้9กับ5แต่ว่าลูกศิษย์ท่านนี้จำได้ว่าผมบอกว่า0อยู่ในภพราพะเอา0มาใส่ตัวในเลข3ตัวผมให้295 2ก็เรียกว่า2อยู่ในภพกระดุมพระนะครับแล้วก็295เนี่ยแต่ในภพราพะเขาสลับเอา0มาใส่ตรงๆเลย095ได้ไปแสนกว่าบาททั้งเต็งทั้งโต๊ดก็ขอแสดงความยินดีกับลูกศิษย์ท่านนี้ด้วยนะครับรวมถึงลูกศิษย์เกินกว่า 80% ในรายของอาจารย์ชาญนะถูก95กันเกิน 80% นะครับเพราะอะไรดูที่ผมวงกลมไว้ข้างบนผมให้9ไม่หลุดนะ995ทั้งลู่ทั้งวิ่งได้แน่นอนที่สำคัญข้างบนผมให้95ไว้เลยนะเลข4ชุดวงกลมไว้เลยที่95ข้างบนออก095ตรงๆเลยนะส่วนข้างล่างผมให้5นะครับในหนังสือเล่มนี้ครับผมก็ให้เป็นหนังสือ5 6 7 8 9งวดวันที่16พฤษภาคมก็ไม่ผิดหวังเหมือนกันนะครับผมให้เด่นบนนะ5เด่นล่าง5เพราะว่า5เด่นผมให้5ทั้งบนทั้งล่างเลข3คู่ทิศเหนือผมให้มีคู่หลังนะผมให้5 9นะครับก็ถือว่า5 9 9 5 9นะครับทั้งเลข5ทิศเหนือแล้วก็เลขคู่นะครับ5 9 9 5นะครับออกข้างบนที่สำคัญเด่นตัวเดียวหนังสือนี้จะมีอาทิตย์เหนือที่ใต้คือบนล่างให้แล้วยังมีเลข3คู่ที่เลือกทีเด็ดไปให้บนกับล่างผมจะให้เลขตัวเดียวแล้วก็เลขชุดทีเด็ด1คู่เท่านั้น
นะครับในงวดวันที่16นี่ผมให้เลขตัวเดียวคือเลข5เลข5ก็เข้านะครับข้างบนที่ออก95ส่วนคู่ตัวเดียวเนี่ยผมให้5665ก็มีลูกศิษย์ที่ซื้อถือไปถูกแน่ๆอยู่แล้วนะครับเพราะว่ามีข้างบนเนี่ยให้เลข5แล้วให้คู่59ไอ้คู่เดียวให้56ถ้าหลายท่านฟังผมเป็นประจำเนี่ยผมจะพูดเลยเลข6เลข9เนี่ยบางครั้งมันเป็นเลขเดียวกันผมให้แค่คู่ทีเด็ดคู่เดียวอ่ะถ้าคุณซื้อ5665แล้วคุณเพิ่มอีกสักนิดนึงกลับจาก6เป็น9เป็น5995ก็ถูกจากหนังสืออีกถูกทั้งดูจากคลิปถูกทั้ง อยู่ใน LINE อาจารย์ชาญถูกทั้งจากหนังสือ16พฤษภาคมนี้เปิดตัวแบบสวยงามมากเลยนะครับโดยเฉพาะท่านที่ถูกเต็ง095นี่ถือว่าสุดยอดนะผมให้295แต่ท่านฟังแล้วจับประเด็นผมได้ว่าพบราภามี0กับ9ผมไปตัด0ออกแต่ท่านเอา0มาใส่แทน2ก็ถือว่าท่านต้องยกนิ้วให้นะสุดยอดจริงๆนะฟังผมแล้วก็สามารถเอาวิชาที่ผมแนะนำเนี่ยนำมาใช้วิเคราะห์และนำมาใช้ในการประกอบในการเสี่ยงโชคได้อย่างได้ผลนะถือว่าดูแล้วนำไปใช้ได้แบบเขาเรียกว่าไม่เสียของนะก็ถือว่าเป็นอีกท่านหนึ่งนะที่ผมถือว่าดูแล้วจับประเด็นเอาไปสร้างให้มันเกิดประโยชน์กับตัวท่านเองได้นะครับก็ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านด้วยที่มีโชคในงวดที่16พฤษภาคมนี้นะครับก็ถือว่าเปิดตัวสวยงามหยุดไป3งวด2เดือนที่ผ่านมาเนี่ยผมก็ให้เลขรายวันนะอานอยเนี่ย3ตัวแตกมา 3-4 ครั้งนะ3ตัวบนเนี่ยสลับไปบ้างถูกโต๊ดบ้าง2ตัวนี้ถูกแทบทุกวันนะตัวเดียวนี่ยังไม่หลุดเลยที่สำคัญในงวดวันที่16เมื่อวานเนี่ยฮานอยออก78ก็เลขในผังที่ผมให้เหมือนกันนะนะครับออก78ส่วนออมสินเนี่ยผมให้เด่น8เพราะว่าผมไหว้พระราหูในไลน์ผมก็บอกว่าพุธกลางวันในเลข4พุธกลางคืนในเลข8ไปออกออมสินก็ถือว่าเลขผม5ตัวนี้เข้าหมดเลยนะ0 2 5 8 9นะครับ0259ไปออกหวยรัฐบาลนะครับเพราะออก22ข้างล่างส่วน8เนี่ยไปออกออมสินเพราะออมสินออก48ก็ถือว่าออกทั้งหวยฮานอยทั้งหวยออมสินทั้งหวยรัฐบาลนะครับถึงบอกว่า80กว่าเปอร์เซ็นต์นี่ทุกคนก็ถือว่ารอสมกับพี่รอคอยนะรอคอยกันมาเดือนครึ่งเมื่อวันที่16พฤษภาคมขอคุยเยอะนิดนึงเพราะว่าลูกศิษย์หลายท่านมีโชคมีลาภก็ดีใจไปด้วยท่านที่มีโชคมีลาภนะถ้าถูกช่วยคอมเมนต์ยืนยันมาใต้คลิปหน่อยเดี๋ยวคนที่เขาดูครั้งแรกเขาจะหาว่าผมโม้นะถ้าช่วยผมนิดก็เพราะว่าผมไม่ได้โม้นะครับก็ช่วยคอมเมนต์มาให้ผมนิดนึงนะครับเรามาต่อเนื่องกันเลยนี่ก็เป็นที่1มิถุนายนความมั่นใจมาเต็มที่เลยนะ16พฤษภาคมเปิดตัวอย่างสวยงามวันที่1มิถุนายนเนี่ยนะครับตรงกับนะครับวันจันทร์โอ้วันจันทร์ผมว่าทีเด็ดเลยนะวันจันทร์ที่1มิถุนาขึ้น11ค่ําเดือน7นะครับทีเด็ดยังไงเพราะว่ามีเลข2ด้วยแน่นอนแล้วในวันเสาร์ที่23พฤษภาตรงกับวันอมาวาสีก็ผมก็จะไหว้นะครับแล้วจะเอากระเป๋าเรียกทรัพย์โชคแล้วก็ของมงคลเนี่ยของเงินพระจันทร์แล้วก็จะนำกระเป๋าเนี่ยมาส่งให้ลูกศิษย์ที่ขอเช่ารวมทั้งหินมีหินยูนาคายหินทุกหวยแล้วก็หิน78เดี๋ยวช่วงท้ายๆผมจะมาอธิบายให้ฟังอีกทีก็หลายๆครั้งนะอย่างไหว้พระราหูก็ไปออกออมสินแล้วก็ขอให้เลขในผังผมออกก็สมใจเลยนะ95เพราะว่าออกในชุด5789ผมบอกในไลน์แล้วว่า57 58 59ในชุด5789ชุดใดชุดหนึ่งต้องมาแล้วหวยรัฐก็อั้น58อั้น78แต่ไม่ได้อั้น59นะ59เข้า5เข้าเต็มๆนะครับก็ในงวดวันที่1มิถุนายนเนี่ยก่อนไว้ออก1อาทิตย์เนี่ยผมจะไหว้ของเงินพระจันทร์ดาวจันทร์มีพลังแน่นอนเดี๋ยวเรามาดูกันว่าดาวจันทร์อยู่ในตำแหน่งทิศเหนือหรือทิศใต้นะครับในวันจันทร์ที่1มิถุนายนขึ้น11ค่ําเดือน7เนี่ยนะครับเรามาดูดาวโคจรเนี่ยเพราะเราเห็นดาวโคจรเราจะเห็นตำแหน่งการวางลัคนาพอเห็นตำแหน่งการวางลัคนาเราจะเห็นตำแหน่งภพกระดุมพระภพการเงินเราจะเห็นตำแหน่งภพราพะพบโชคลาภซึ่งพบโชคลาภเข้าแล้วเข้า2ตัวเลย0กับ9นะครับจะได้ตำแหน่งในวิชาให้เลือกที่ผมใส่เพิ่มเข้าไปในเป็นศาสตร์ชั้นสูงผมว่า
คนที่จะเอาวิชาให้เลิกมาให้ตัวเลขในเมืองไทยมีไม่ถึง3คนมั้งเพราะหลายคนเขาก็ให้เลิกเก่งแต่เขาไม่ได้มาให้หวยคนที่ให้หวยก็ไม่ได้เรียนวิชาการให้เลิกฉะนั้นผมกล้าบอกเลยว่าคนที่เอาวิชาการให้เลิกมาให้หวยเนี่ยมีไม่ถึง3คนผมเป็นหนึ่งในนั้นนะครับเพราะผมเรียนหัวศาสตร์ไทยและวิชาการให้เลิกมานะครับก็เรามาดูดาวโคจรกันก่อนดาวโคจรในราศีเมษยังอยู่ตำแหน่งเหมือนเดิมแต่ไม่ได้อยู่ในภพราพะที่เราวางแล้วนั่นคือดาวมฤตยูดาวมฤตยูก็ยังอยู่อีกประมาณ 2-3 ปีนะครับดาวพระเกศเลข9ขอบคุณดาวมฤตยูกับดาวพระเกศเลข9เลยนะที่ทำให้เลขผมเข้าในราศีพฤษภนะครับก็จะมีดาวอาทิตย์เลข1ราศีมิถุนก็จะมีดาวพุธเลข4ดาวศุกร์เลข6แล้วก็ดาวพระราหูเลข8พระราหูย้ายวันที่13กันยานี้นะผมจะทำพิธีย้ายพระราหูด้วยนะครับเพราะราหูจะย้ายจากราศีมิถุนเข้าสู่ราศีพฤษภราศีการเงินของโลกนะครับใครที่ไม่เชื่ออย่าลบหลู่นะราหูท่านจะค้นทรัพย์ท่านเอาง่ายๆนะครับค้นทรัพย์นี่ก็เรียกว่ามีเท่าไหร่ก็หมดนะตอนนี้ก็เศรษฐกิจบ้านเราก็ทำให้หลายๆท่านถังแตกกันเป็นแถวเลยนะครับก็ตอนนี้ก็ต้องกู้กันมาแล้วล่ะนะครับเห็นท่านที่เรารู้ๆอยู่ว่าตอนนี้ก็กู้กันเป็น3ล้านล้านบาทแล้วนะครับแต่ยิ่งท่านจะเข้าพบการเงินท่านจะค้นทรัพย์เนี่ยก็ตรงมากแต่อีกมุมนึงท่านก็ให้โชคลาภนะครับสำหรับท่านที่มีความเชื่อในเรื่องนี้ 3-4 ปีที่ผมเริ่มศรัทธาอย่างแรงกล้าแล้วก็นำเลขพระราหูแล้วก็จัดพิธีกรรมบวงสรวงบูชาท่านมาตลอดก็มีโชคมีลาภนะครับในเส้นทางนี้มาโดยตลอดเลยนะครับก็ยังไงผมก็เชื่อและศรัทธาด้วยสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวผมเองหลายๆท่านถ้ามีโชคมีลาภแล้วจะร่วมศรัทธาเหมือนที่ผมศรัทธาก็ไม่สงวนลิขสิทธิ์ยินดีซะด้วยซ้ำอยากให้มีคนจำนวนมากๆเลยมาศรัทธาในตัวเลขพระราหูนะครับราศีกันจะมีดาวจันทร์เลข2นะครับที่โคจรเข้ามาในวันที่1นะราศีมังกรจะมีดาวพฤหัสเลข5ดาวเสาร์เลข7ครับแล้วก็ราศีกุมจะมีดาวขาเลข3นี่คือดาวที่โคจรในวันนั้นดูชาร์ตจากราศีที่ผมขึ้นประกอบก็ได้นะครับพอเราได้เขาเรียกว่าดาวที่โคจรในวันตำแหน่งที่ลอตเตอรี่ออกแล้วเนี่ยเราก็มาดูว่าเราจะวางลัคนาไว้ที่ราศีอะไรดีนะครับในวันนั้นเนี่ยในวิชาการให้เลิกเนี่ยได้ตำแหน่งภูมิปาโลแห่งเลิกภูมิปาโลแห่งเลิกเนี่ยจะมีดาวจันทร์เป็นดาวเจ้าเลิกดาวจันทร์เลข2เราก็มาดูว่าในวันที่1มิถุนายนเนี่ยดาวจันทร์โคจรอยู่ในราศีอะไรมาดูแล้วดาวจันทร์โคจรอยู่ในราศีกันอย่ารอช้าอยู่ใหญ่เลยนะครับวางลัคนาไว้ที่ราศีกันนะครับพอเราได้ลัคนาที่ราศีกันแล้วเรามาดูภพกระดุมพระภพกระดุมพระภพการเงินเนี่ยก็คือเป็นราศีตุลนะราศีตุลวันนั้นไม่มีดาวจรแต่มีดาวเจ้าเรือนเกษตรเป็นดาวศุกร์เลข6นะดาวศุกร์การเงินเลข6ดาวศุกร์มีพลัง1ดวงแล้วนะครับนับไป10ช่องในภพที่10เป็นภพราพะนะครับนับไปแล้วก็จะไปตกที่ราศีกรกฎนะครับราศีกรกฎเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นภพราพะของราศีกันนะครับในวันนั้นราศีกรกฎไม่มีดาวจรเช่นกันเหมือนภพกระดุมพระไม่มีดาวจรดาวเจ้าเรือนเกษตรเป็นดาวจันทร์เลข2เอาละสิดาวจันทร์อยู่ในตำแหน่งภพราพะนะครับถือว่าดาวจันทร์โดดเด่นขึ้นมาเลยวันที่23ผมไหว้ของเงินพระจันทร์แล้วหวยออกวันจันทร์โอ้โหอะไรจะพังเขาเรียกบังเอิญขนาดนี้ขนาดนั้นดาวจันทร์อยู่ในภพราพะโชคลาภดาวจันทร์ผมบอกเลยถ้าคนตามจัดหนักไปเลยดาวจันทร์2ดวงเลยนะดาวจันทร์ดาวศุกร์เลข6นะครับตอนนี้เนี่ยผมใช้อีกศาสตร์หนึ่งก็คือในเรื่องของการคำนวณเทคนิคการคำนวณของจักรราศีในวิชาที่ผมคิดค้นและผมเปิดสอนตีเนี่ยเรามาดูดาวที่ฉายแสงดาวที่ตรีโกณหรือดาวที่เล็งลัคนานะครับก็มีดาวกลุ่มหนึ่งที่น่าสนใจนะครับระวังลัคนาไว้ที่ราศีกันซึ่งมีดาวเจ้าเรือนเกษตรเป็นดาวพุธเลข4นะครับแล้วดาวพุธเลข4ตอนนี้นะครับได้เดินโคจร
ไปนะครับอยู่ที่ราศีมิถุนนะครับแล้วเป็นดาวราศีมิถุนนี่มีดาวเจ้าเรือนเกษตรเป็นดาวพูดเลข4เหมือนกันก็เท่ากับว่าท่านเดินเข้าไปสู่ในบ้านของตัวเองในราศีมิถุนแล้วดาวพูดเลข4ก็ยังเป็นดาวเจ้าเรือนเกษตรในราศีกันด้วยเขาเลยเรียกว่ามันแฝงแสงอ่ะแฝงแสงหมายถึงเลข4เนี่ยอยู่ถึง2เรือนนะครับในเรือนที่วางลัคนากับในเรือนที่นะครับเป็นดาวเจ้าเรือนเกษตรแล้วดาวศุกร์เลข6ก็ยังโคจรไปอยู่ในราศีมิถุนทำเพราะเลข6ตอนนี้อยู่ในภพกระดุมพระที่เราดึงออกมาตัวแรกทำให้ศุกร์เนี่ยไปแฝงแสงอยู่กับ4นะครับดาวพุธแล้วไปยังอยู่ในเรือนพระราหูขอโทษยังไปอยู่กับพระราหูพระราหูตอนนี้โคจรไปอยู่ในราศีมิถุนนะครับก็พระราหูเนี่ยมาจากภพราพะที่ราศีกุมนะครับทำให้ช่องเนี้ยมี4 6 8ดึงมาเลย3ดวงก็ได้แล้วนะครับ2 4 6 8ขาดอีกดวงนึงจะให้5ดวงนะครับครึ่งหนึ่งของดาวทั้งหมด10ดวงผมก็มาดูว่าดาวตัวไหนเองที่น่าสนใจผมชอบเลข3นะเลข3นี่อยู่ในภพเรือนพระราหูคือราศีกุมนะครับแฝงแสงถึงราศีมิถุนนะครับมองว่าเลข3มีพลังในวิชาการให้เลือกเลข3อยู่ในเรื่องของการเงินนะครับผมเลยมองว่าดึงเลข3มาอีกตัวได้แล้วทั้งหมด5ดวงนะครับเลขที่ออก2 3 4 6 8โปรดฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับ2 3 4 6 8 5ดวงนี้แหละจับกันไปจับมาได้ตัวเลขทีเด็ดตามเขาเรียกผังของยานชาก็จะมีเลขตรงกลางที่เด่นก็ผมคิดว่าเลข2เนี่ยโดดเด่นนะในวันที่1มิถุนาขอเงินพระจันทร์หวยออกวันจันทร์แล้วดาวจันทร์อยู่ในภพราพะเอา2ไว้ตรงกลางแล้วก็เรียงจากน้อยไปหามากหวยเลข3อยู่ข้างบนเลข4อยู่ข้างบนข้างล่างอยู่6กับ8นะครับตอนนี้เดี๋ยวผมจะวางเลขอะไรไว้ทิศเหนือทิศใต้ดีทิศเหนือผมให้เลข3เพราะว่าอยู่ในภพการเงินในการวิชาการให้เลิกเป็นวิชาการเป็นฌานชั้นสูงซึ่งใช้การเจาะไปที่นวังนะครับตีอย่างระหว่างที่มีดาวเขาเรียกว่าลูกนวังที่มันลึกลงไปอีกชั้นหนึ่งใช้องศาในการวัดซึ่งจะละเอียดนะครับทิศเหนือเป็นเลข3ดาวคาร์ทิศใต้อย่างที่ผมบอกไว้ว่าเป็นเลขที่โดดเด่นคือเลข2ดาวจันทร์3อยู่ทิศเหนือ2อยู่ทิศใต้นะก็จับกันได้อย่างนี้นะครับผมจับให้สัก4คู่ข้างบนนี่ผมจับง่ายๆเลยเอา3มาจับเลขที่อยู่ในผังของผมอ่ะ3 2 3 4 3 6 3 8กลับไปกลับมาเนี่ยน่ะ3 2 2 3 3 4 4 3 3 6 3 3 8 8 3ทิศใต้ก็เช่นกันเอาเลข2มาจับก็จะได้2 3 3 2 2 4 4 2 2 6 6 2 2 8 8 2 2 8ไม่ได้ออกมานานแล้วนะก็อาจจะเป็นเมื่อนี้ทีเด็ดก็ได้เลข3ตัวคราวที่แล้วนะครับออก3ตัวหน้าแล้วก็หลายท่านก็เอาสลับแค่ตัวเดียวก็เลยถูกทั้งเต็งทั้งโต๊ะไปผมจับไว้ให้2คู่นะ2 4 6กับ2 3 8ถ้าคู่ไหนรัก2รัก3ก็เลือกเอานะครับก็ครบแล้วนะวันที่1มิถุนาเลขที่โดดเด่นคือดาวจันทร์เลขที่เด่นรองคือดาวอังคาร2 3เป็นเลขที่สวยทั้งคู่เลยนะครับก็มีข่าวย้ำพันนะเพราะว่าหลายท่านก็บูชาพระราหูแล้วก็ยังออกนอกบ้านไม่ได้นะครับจัดกิจกรรมที่มีคนหมู่มากก็ต้องใช้เว้นระยะห่างโซเชียลดิสแทนซิ่งนะครับที่เราจะต้องช่วยกันระมัดระวังก็สามารถจะเช่าของดำ8อย่างที่ผมผ่านการทำพิธีแล้วฝากให้ท่านไปบูชาไหว้ด้วยตัวเองนะครับท่านหลายท่านที่ไม่สะดวกอยู่ต่างประเทศอยู่ต่างจังหวัดไกลๆแล้วมีเขาเรียกว่ามีภารกิจสำคัญจริงๆฝากให้ผมไหว้ได้นะครับทุกวันพุธกลางคืนนะครับแต่ถ้าท่านไหว้จริงได้เนี่ยผมแนะนำให้ไหว้ถ้าสั่งไหว้ทั้ง8ครั้งผมจะมีกระจกดูดซับครับให้ท่านผู้ชมไปแปะหน้าบ้านเดี๋ยวผมจะอธิบายถึงกระจกอันนี้ให้ฟัง8ครั้งได้แผ่นใหญ่ไปเลยติดหน้าบ้านเพื่อดูดซับเต็มๆเลยต้องเช่าไหว้ทุกพุธทุกพุธหรือจะสั่งไว้เลยเพื่อได้กระจกเนี่ยครั้งที่8เนี่ยผมแถมไม่ฟรีเลยนะครับแล้วก็ถ้าครบ12ครั้งผ
มก็จะมีองค์พระราหูขนาด5นิ้วเนี่ยให้ท่านไปบูชาครับทำด้วยเรซินสวยงามนะครับเพราะว่าครบ12ครั้งตามกำลังใครที่ศรัทธาถึงขนาดนั้นเนี่ยผมว่าเรามีพ่อพระราหูได้อยู่ในดวงใจเหมือนกันผมจะแถมให้ฟรีเลยนะครับขนาด5นิ้วนะครับครบ12ครั้งครบ8ครั้งตามเลขพระราหูเนี่ยผมมีกระจกดูดซับให้นะครับพูดถึงไหนๆพูดถึงกระจกดูดซับแล้วเนี่ยสวยงามนะครับปีก่อนนู้นนะครับผมเคยทำในเรื่องของกระจกให้กับคนที่ทำมาค้าขายแล้วก็สามารถที่จะประสบความสำเร็จในช่วงเศรษฐกิจแบบนี้นะครับแล้วก็สภาวะที่ทุกท่านก็ยังต้องต่อสู้ดิ้นรนกันหลังจากที่เริ่มจะเปิดตัวในการที่จะปลดล็อกและขี้คายธุรกิจนะครับในแต่ละอย่างไปเนี่ยเราก็ต้องอาศัยในการที่จะประกอบการค้าธุรกิจนะครับแผ่นใหญ่เนี่ยให้ติดหน้าบ้านแผ่นเล็กเนี่ยนะครับให้ติด3ตำแหน่งสำคัญแต่สะดวกเข้าไปตามกำลังนะที่สำคัญแผ่นเนี่ยน่าจะไว้ที่ห้องน้ำทางฮวงจุ้ยเนี่ยนะครับในหลักคล้ายๆกันชัยภูมิก็จะเป็นห้องเกี่ยวกับการเงินเรื่องของเงินเข้าเงินออกให้ปิดหน้าห้องน้ำใช้วิธีใช้หมุดตอกแล้วก็ใช้แขวนเพราะผมเคยปีที่แล้วหลายท่านใช้กาว2หน้าแล้วพอระยะเวลาผ่านไปหลายเดือนกาว2หน้ามันไม่แน่นแล้วมันก็จะหลุดนะครับให้ผมจะมีที่คล้องให้คุณก็ทำหมุดแล้วก็คล้องหน้าห้องน้ำนะครับชุดนี้หน้าบ้านกับห้องน้ำเนี่ยอันนี้คือ188บาทบวกค่าครู12บาทเป็น200อันนี้88บาทนะแผ่นเล็กหน้าห้องน้ำเนี่ยค่าครู12บาทชุดนี้แค่300บาทนะครับแต่นะครับถ้าที่หน้าบ้านท่านมีต้นไม้นะครับเป็นต้นไม้ใหญ่นะครับแนะนำให้เอากระจกเนี่ยไปติดไปที่ต้นไม้หน้าบ้านนะครับหรือเสาไฟฟ้าหน้าบ้านเพราะว่าต้นไม้กับเสาเนี่ยเราตีในราโหราศาสตร์คือเป็นเลข7เลข7โดดๆเนี่ยทางฮวงจุ้ยเนี่ยเขาจะมองว่าถ้ามีเสามีอะไรหน้าบ้านมันก็จะไม่ค่อยดีนะแต่ในทางชัยภูมิทางโหราศาสตร์เนี่ยถ้าเลข7เนี่ยไปอยู่กับเลข8นะเพราะผมเป็นยันบ้านเราหูนะข้างหลังจะเป็นเลข8เจ็ดไปอยู่ด้วยกันก็จะนำพาโชคลาภเข้าบ้านคุณแล้วก็แก้เคล็ดเสริมเจ็ดที่ไม่ดีเนี่ยให้ดีเพราะว่าถ้าเสาบางความหมายเนี่ยเสาเนี่ยความเป็นความมั่นคงนะครับแต่ว่าถ้าอยู่ในตำแหน่งที่ไม่ดีหน้าบ้านทางสามแพร่งหรืออยู่ในตำแหน่งที่ตรงกับทางรั้วบ้านประตูบ้านแล้วก็จะเป็นทุกขลาภนะครับฉะนั้นแผ่นนี้แนะนำให้อยู่ที่เสาเป็นต้นไม้หรือเป็นเสาไฟฟ้าก็ได้นะครับฉะนั้นผมจะมีอีกชุดหนึ่งคือจะมีแผ่นเล็กเนี่ย3แผ่นไว้หน้าบ้านนะครับติดไว้เลยหน้าบ้านตรงเขาเรียกว่าตรงคือนะครับตรงประตูหน้าบ้านหรือไปเหนือไปสมัยก่อนหรือถ้าวันนี้คนจีนก็ยังมีเสือคาบดาบที่ไว้นะครับสำหรับบ้านที่เป็นทางสามแพร่งหรือที่เขามีความเชื่อว่าป้องกันสิ่งอัปมงคลต่างๆนะสิ่งที่มันจะเข้าบ้านเรากระจกแปดเหลี่ยมที่เป็นเสือคาบดาบก็จะป้องกันของผมจะเป็นดูดซับแล้วจะมีองค์พ่อพระราหูเนี่ยคอยเป็นแบ็คให้นะครับสิ่งที่ชั่วร้ายมาเจอพ่อพระราหูก็หนีหมดนะครับแล้วก็สามารถดูดซับเข้าบ้านนะครับแล้วอีกแผ่นหนึ่งเนี่ยไปไว้หน้าห้องน้ำไปแขวนไว้อีกแผ่นหนึ่งไปไว้ที่เสาหรือต้นไม้หน้าบ้านนะครับแผ่นเล็ก3แผ่นก็มูลค่า300บาทเหมือนกันแต่ถ้าอยากได้แผ่นใหญ่หน้าบ้านสวยๆกับแผ่นเล็ก2แผ่นเนี่ยก็300จะแบ่งเป็นเซต2เซตแล้วกันเซตแผ่นใหญ่กับแผ่นเล็กกับเซตแผ่นเล็ก3แผ่นนะครับหรือว่าท่านอยากได้แผ่นใหญ่1แผ่นแผ่นเล็ก2แผ่นไว้ห้องน้ำแล้วก็ต้นไม้ท่านก็บอกแก้งนะครับที่ call center โทรเข้ามาได้ที่ขึ้นเบอร์หน้าจอนะก็บอกว่าท่านอยากที่จะได้นะครับกระจกดูดซับพาราหูนะครับชุดละ300บาทเท่านั้นนะครับแล้วก็เท่ากับของไหว้พระราหูแล้วนะฮะ288บวกค่าครู12บาทรวมเป็น300บาทที่สำคัญนะครับมีหลายท่านถามมาเมื่อที่แล้วออกเต็มๆเลยนะ78หิน78ให้โชคแล้วให้โชคใหญ่ท่านนั้นด้วยนี่คือเรื่องจริงนะถูกโต๊ะไปแสนกว่าบาทนะครับท่านที่ถูกโต๊ะแสนกว่าบาทแล้วก็ถ้าดูคลิปผมรบกวนนะช่วยการตีผมหน่อยคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปให้ผมหน่อยนะว่าท่านถูกทั้งเต็มทั้งโต๊ะแสนกว่าบาทจริงๆนะครับจาก 1,200 บาทวิกฤตโควิดแบบนี้นะผมลดให้เลยเหลือเส้นละ488บาทนะครับก็
เป็นราคาที่หาที่ไหนไม่ได้แล้วแต่ผมขอค่าครู12บาทนะครับรวมเป็นเส้นละ500บาทพร้อมกล่องอย่างสวยงามนะครับที่สำคัญเมื่อกี้ผมพูดไปอีกส่วนหนึ่งนั่นคือหนังสือเปิดตัวสวยงามงวดวันที่16พฤษภาทั้งหมดมี24งวดตอนนี้ก็ยังเหลืออีกเกือบ20งวดนะจากราคาเล่มละ 3,999 บาทผมลดให้พิเศษเหลือ 1,500 บาทผมอยากให้ท่านเอาตัวเลขในหนังสือเนี่ยนะครับไปเสี่ยงโชคแล้วก็ได้นำเงินตรงนั้นเนี่ยมากอบกู้วิกฤตนะครับในเรื่องของหนี้สินหรือในเรื่องของภาระค่าใช้จ่ายของตัวคุณเองไอ้เรื่องที่จะถูกแล้วได้แค่ค่าหนังสือคืนเนี่ยผมการันตีเลยไอ้ 1,500 หนังสือเนี่ยเหลืออีก18งวดน่ะคุณได้คืนแน่นอนนะเพราะว่าตัวเลขที่ผมทำเนี่ยก็คือตัวเลขที่ผมสรุปให้ในรายกลุ่มพิเศษ VIP นะเพราะว่าผมถือว่าเลขที่ให้ทาง YouTube เนี่ยคนดูเยอะ 4-50,000 คนแต่คนที่แอดไลน์เข้ากลุ่มแล้วแต่ว่าสนใจเลขผมจริงๆและศรัทธาผมจริงเนี่ยแอดไลน์เข้ามาผมมีเลขชุดพิเศษให้นะครับถ้าอยากแอดไลน์เข้ามาเนี่ยคุณสามารถแอดไลน์เบอร์อาจารย์ชาญบ้านดวง88นะครับไลน์อาจารย์ชาญบ้านดวง88เบอร์ขึ้นหน้าจอแล้วนะครับใครที่ต้องการตัวเลขหวยบอกกันตรงๆเลยผมแจกฟรีคุณเข้ามาในเบอร์อาจารย์ชาญบ้านละอาจารย์ชาญบ้านดวง88เพิ่งเปิดใหม่ก็เลยยังไม่คล่องนิดนึงนะรายกลุ่มที่แจกตัวเลขทีเด็ดเนี่ยนะรายอาจารย์ชาญบ้านดวง88เบอร์ขึ้นแล้วส่วนท่านที่จะสั่งของมงคลต่างๆหนังสือนะครับชุดของดำหิน78หรือกระจกพระราหูดูดซับดูดเข้ากระเป๋าใครจะโดนคนซับยังไงไม่รู้อ่ะแต่เราดูดของคนอื่นมาเข้ากระเป๋าเรานะครับดูดของเจ้ามือด้วยนะครับโทรสั่งที่ call center นะครับเบอร์ call center ก็ขึ้นหน้าจอไม่งงนะจะสั่งของมงคลนะครับสั่งที่เบอร์ call center จะมีเจ้าหน้าที่คอยรับสายถ้าต้องการเข้ากลุ่มนะครับหวยตัวเลขทีเด็ดอาจารย์ชาญที่ถูกเกินกว่า 90-80% ในกลุ่มเนี่ยคุณต้องไลน์มาที่เบอร์ line อาจารย์ชาญบ้านดวง88นะครับก็เดี๋ยวอีกประมาณ 4-5 วันผมจะมาจัดคลิปนะครับ12ราศีนะครับที่จะมีโชคมีลาภครึ่งปีหลังเพราะว่ามีคนถามมามากเลยว่าทำไมอาจารย์ช่วงนี้ไม่ค่อยจัดราศีเลยเพราะว่าผมเนี่ยเคยจัดราศีที่ให้โชคให้ลาภเนี่ยขึ้นในอันดับหนึ่งของช่องมาแล้วนะมีคนดูมัน 600,000 วิวครับแต่ว่าเป็นอะไรที่ผมค่อนข้างถนัดแต่ว่ามันต้องใช้เวลาการถอดดวงเยอะต้องใช้เวลาการทำการบ้านเยอะทั้ง12ราศีก็เลยไม่ค่อยได้จัดเพราะว่าพูดง่ายงานเยอะให้ตัวเลขนี่ก็ทำการบ้านหนักแล้วนะแต่ถ้าไปตรวจดวงคนทั้ง12ราศีให้ละเอียดว่าดวงโชคลาภเขาจะเป็นยังไงเนี่ยผมว่ามันก็ต้องใช้เวลาแล้วก็ต้องแต่ตอนที่ผ่านมาเนี่ยมีเวลาอยู่บ้านเยอะเพราะว่าช่วงโควิดนะครับก็เราคอยติดตามนะครับคลิป12ราศีนะครับที่ใครจะดวงรุ่งดวงโลดหรือดวงร่วงรุ่งโลดร่วงนะครับในครึ่งปีหลังปี2563นี้นะครับตั้งแต่เดือนมิถุนายนไปจนถึงเดือนธันวาเลยใครที่จะโดนราหูค้นทรัพย์หรือใครที่จะได้โชคได้ลาภจากพระราหูนี่เดี๋ยวผมจะแจ้งในทั้ง12ราศีนะครับเพราะว่าทำไว้เต็มที่แล้วก็จะแนะนำใครที่อยากเฮงๆปังๆก็พอรู้ว่าดวงเราถ้าดวงเราไม่ดีเราก็ควรจะต้องมีนะยิ่งดวงดียิ่งต้องมีใหญ่เลยเพราะว่าอย่ายิ่งเสริมดูดทรัพย์ดูดโชคให้เรานะครับก็สามารถสั่งได้ที่เบอร์คอลเซ็นเตอร์ที่ขึ้นหน้าจอส่วนท่านที่ต้องการตัวเลขอย่าช้านะครับกลุ่มรับได้500คนตอนนี้ก็มีประมาณ 2-300 คนนะครับก็แอดไลน์ได้นะครับที่เบอร์นะครับอาจารย์ชาญบ้านดวง88นะครับก็พบกับผมได้ใหม่ในคลิปครั้งต่อไปนะครับคลิปนี้ก็ต้องขอแสดงความยินดีกับท่านผู้ชมที่มีโชคมีลาภนะ95แล้วก็อย่าลืมนะในงวดต่อไปเด่น2รอง3นะครับเลข2จะให้โชคให้ลาภกับท่านผู้ชมชูมือเลยด้วยมั่นใจนะครับชูมือนี่คือไม่ใช่สู้ๆนะ2นะครับพบกับผมได้ใหม่นะครับในเขาเรียกว่าคลิปต่อไปจะเป็น12ราศีนะครับที่ดวงใครจะรุ่งจะโลดหรือจะร่วงนะครับวันนี้ต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ